ณเดชน์ปรึกษาหมากเรื่องขอแต่งงานเขินแม่แก้วเรียกยาย่าว่าที่ลูกสะใภ้ณเดชน์รับปรึกษาหมากเรื่องขอแต่งงานแต่ยังไม่ไฟนอลเขินแคปชั่นแม่แก้วเรียกยาย่าว่าที่ลูกสะใภ้แอบกดดันแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ควงคู่ให้สัมภาษณ์พร้อมกันในงานแถลงข่าวมหกรรมความบันเทิงครบรอบ53ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 Be Love Festival 53ปีดีต่อใจที่ลานสแควร์เอเซ็นทรัลเวิลด์สำหรับ2พระเอกดังหมากปรินที่ลุ้นทีมงานปาร์ตี้สลัดโสดจากเพื่อนๆและณเดชน์คูกิมิยะที่เขินแคปชั่นวันเกิดแม่แก้วหลังเรียกยาย่าว่าที่ลูกสะใภ้พร้อมยอมรับว่าปรึกษาหมากจริงเรื่องขอแต่งแต่ยังไม่ไฟนอลล่าสุดเห็นว่าไปขอคำปรึกษาพี่หมากเรื่องขอแต่งงานณเดชน์เข้าเรื่องนี้เลยเหรอก็คุยกันเป็นปกติต้องถามเพราะว่าเขามีประสบการณ์มาแล้วเราก็มีปรึกษาอะไรกันบ้างผมก็ได้ข้อมูลมาเยอะแต่ขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าถามว่าในใจตอนนี้เริ่มมีแพลนที่จะทำเซอร์ไพรส์หรือยังคือกำลังปรึกษากันอยู่เลยยังไม่ไฟนอลเลยตอนนี้ก็คงจะเป็นทางแพลนที่หมากแหละที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเราก็รอรับฟังในฐานะเพื่อนเจ้าบ่าวว่ามีตรงไหนที่จะช่วยเขาได้บ้างเพื่อจะแบ่งเบาภาระของเขาได้มากที่สุดแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจกแจงหน้าที่ว่าในงานจะต้องทำอะไรบ้างยังไม่มีดีเทลอะไรมากมายแต่เรารู้แล้วว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างวันไหนประมาณไหนที่ไหนแล้วทางหมากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไหมหมากไม่มีเลยครับตอนนี้ยิ้มสิ่งที่อัปเดตก็คือตอนนี้มาคุยกับทางเพื่อนๆแล้วว่าต้องเตรียมตัวยังไงมีงานวันไหนเมื่อไหร่ส่วนณเดชน์เองเท่าที่ทราบมาคือเขาก็เต็มที่มากเขาเป็นที่ปรึกษาหลักคนแรกตั้งแต่ตอนช่วงที่ผมขอแต่งงานแล้วปาร์ตี้สลัดโสดตอนนี้เริ่มคิดหรือยังณเดชน์ยังไม่ได้คิดเพราะว่าผมก็รอทางเขาตกลงวันเวลาอะไรกันก่อนแต่พี่หมากบอกแล้วว่าขอสบายๆไม่ต้องทำอะไรเยอะไม่ต้องมีกิจกรรมเยอะส่วนทีมงานเดี๋ยวเป็นทางพวกผมเป็นคนเซอร์ไพรส์แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตกผลึกเท่าไหร่จริงๆทางพวกผมก็มีโยนคำถามไปให้พี่หมากแล้วแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่อะไรก็ได้มันเลยเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะยากเราก็ต้องมานั่งประชุมกันในกรุ๊ปว่าจะเอายังไงดีจะทำอะไรให้เขาจดจำวันนี้ไปอีกนานหมากรอดูแล้วกันเราก็บอกได้ว่าปาร์ตี้สลัดโสดก็ต้องแยกแหละชายหญิงฝั่งนั้นเขาก็ไปเตรียมตัวฝั่งนี้เราก็มีของเราแต่ขอว่าอย่าเหนื่อยนะยิ้มถามว่าหวั่นใจกับสิ่งที่เขาจะเซอร์ไพรส์ไหมกลัวจริงๆครับณเดชน์ย้อนถามถึงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาของทั้งคู่เป็นยังไงกันบ้างหมากลบ10ปีแล้วปีนี้ก็น่ารักๆครับพาที่บ้านไปกินข้าวพอดีว่าคุณพ่อคุณแม่มาจากต่างจังหวัดด้วยเลยไปกินข้าวด้วยกันทั้ง4คนเลยแล้วปีนี้เขาก็เป็นคู่มั่นปีสุดท้ายต่อไปก็ไม่ได้ใช้แล้วตอนแรกก็ไม่ได้คิดครับแต่น้องคิมมาบอกอีกทีว่านี่จะเป็นปีสุดท้ายแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีส่วนของขวัญก็ให้เป็นช่อดอกไม้ส่วนของขวัญอย่างอื่นลืมให้เพราะว่าอยู่ที่บ้านคือซื้อไว้แล้วก็ลืมครับณเดชน์ณเดชน์ของผมก็ทำอาหารกินกันง่ายความที่ทำงานด้วยยุ่งๆด้วยเลยอยากทำอะไรที่แบบ back to basic บ้างแต่หวานสู้วันเกิดแม่แก้วไม่ได้หลังเจอแคปชั่นว่าที่ลูกสะใภ้เข้าไปอ๋อครับดีๆแม่แฮปปี้ทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้แหละครับตอนที่เห็นแคปชั่นก็เขินอยู่เพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยได้เรียกแบบนั้นเท่าไหร่ซ้อมเรียกให้ชินปากใช่ไหมก็คงประมาณนั้นแหละมั้งรู้สึกกดดันมากเลยเนี่ยยิ้มคือมันไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับม
มิ้นท์มินทิตาแอบแซวแค่หลานกลับต้องหนีไปบวชเผยความจริงคุณแม่สุดภูมิใจคนบันเทิงร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมากมิ้นท์มินทิตาแอบแซวแค่หลานกลับต้องหนีไปบวชเผยความจริงคุณแม่สุดภูมิใจมิ้นท์มินทิตาวัฒนกุลเผยโมเมนต์คุณแม่น้ำหวานคุณแม่ของเจ้าตัวโกนหัวบวชโดยมีคุณพ่อนักแสดงรุ่นใหญ่โกวิทวัฒนกุลร่วมปลงผมคุณแม่พร้อมเขียนแคปชั่นด้วยว่าพอโนอากลับอิตาลีคุณยายหวานก็หนีไปบวชเลยแอบแซวว่าแค่หลานกลับก็ต้องหนีไปบวชเลยเหรอแม่แต่จริงๆคือได้จังหวะมีเวลาอย่างที่ตั้งใจจะทำแล้วเชิญทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะภูมิใจในตัวคุณแม่มากโดยมีคนบันเทิงเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมากอาทิซินวี่แพนเค้กเชียร์ที่คำพรซาร่าหน่องอรุโนชาปุยฝ้าย AF เอ็ม AF เปรี้ยว AF ซาร่า AF เป็นต้นอาทิอนุโมทนาสาธุนะคะคุณแม่อนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่มิ้นอนุโมทนาสาธุค่ะคุณแม่อนุโมทนาบุญนะคะอาน้ำหวานนิโคลน้ำตาแตกเห็นความสำเร็จของทิกเกอร์แมวชมลูกพิสูจน์ตัวเองนิโคลน้ำตาแตกเห็นความสำเร็จของทิกเกอร์แมวชมลูกพิสูจน์ตัวเองดีใจที่เดินทางมาถึงวันนี้ในวันที่พ่ออายุเท่าหนูยังทำไม่ได้แบบนี้นานๆจะได้เห็นแมวจิรศักดิ์นิโคลเทริโอและลูกชายทิกเกอร์อาชิระ3คนพ่อแม่ลูกยืนให้สัมภาษณ์ร่วมกันแต่ล่าสุดลูกชายคนเก่งน้องทิกเกอร์ขึ้นเวทีเดบิวต์ในงาน TIGGERDEBUT Showcase ที่เซลทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอลคุณพ่อคุณแม่จึงมาให้กำลังใจแบบติดขอบเวทีหลังจากจบโชว์ทั้ง3คนได้มาเปิดใจถึงความสำเร็จครั้งนี้ว่าแมวดีใจที่ทิกเกอร์เดินทางมาถึงวันนี้เขาต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะมากกับคำที่บอกว่าแน่ละสิก็เพราะมีคุณพ่อคุณแม่เขาจึงต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยระยะเวลา3ปีฝึกฝนอย่างหนักโทรไปหาเขาไม่ค่อยรับสายเพราะว่าติดซ้อมจนถึง 4-5 ทุ่มเราได้แต่ให้กำลังใจลูกจนมาถึงวันนี้ทุกอย่างมันสุดยอดมากในวันที่พ่ออายุเท่าหนูพ่อยังทำไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ฝึกแบบหนูพ่อภูมิใจในตัวลูกมากๆนิโคลร้องไห้ร้องเก่งคือก่อนหน้านี้เขาไม่ให้ดูเลยวันนี้เลยเซอร์ไพรส์เขาให้มาส่งแต่ไม่ให้อยู่ดูตอนซ้อมให้มาดูตอนโชว์เลยพอมาเห็นก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีใจกับทิกเกอร์และยินดีที่เห็นความเหนื่อยเพราะเขาต้องเรียนและฝึกซ้อมไปด้วยคือ3ปีเห็นเขาพัฒนาไม่คิดว่าทิกเกอร์จะเต้นได้ขนาดนี้อันนี้คือเซอร์ไพรส์มากๆขอให้ทิกเกอร์ประสบความสำเร็จเพราะว่าทิกเกอร์ตั้งใจจริงๆมามีแดดดีภูมิใจมากๆตอนที่เห็นน้องร้องเพลงเปรี้ยวใจรู้สึกอย่างไรนิโคลเปรี้ยวใจเป็นเพลงที่น่ารักแต่ทุกครั้งที่ร้องเพลงของพี่แมวน้ำตาแตกทุกครั้งเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ชอบมากและชอบมานานแล้วแมวรู้สึกประทับใจมันถึงเวลาที่เรามานั่งดูลูกแล้วเพลงของเราถูกถ่ายทอดออกมาอีกรูปแบบหนึ่งในความเป็นตัวของเขาทุกครั้งเวลาที่เจอกันเขาก็จะชอบเล่นเพลงนี้ให้เราฟังและถามในเรื่องของทฤษฎีดนตรีและการอัดเสียงเพลงนี้และเพลงนี้เขาก็เรียบเรียงดนตรีเองในแบบที่เขาชอบและอยากให้มันเป็นและเขาทำได้ดีมากนิโคลจำวันแรกที่เขาจะไปเดบิวต์ได้ไหมเขามาบอกอะไรกับเราบ้างนิโคลวันนั้นเราเข้าไปแกรมมี่แค่ได้เข้าไปเป็นเด็กฝึกพี่ก็ตื่นเต้นมากมันเป็นก้าวแรกได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับทิกเกอร์แล้วเพราะว่าการเป็นเด็กที่แกรมมี่ถ้าทำไม่ได้ดีตามที่เขาจะพัฒนาเขาจะเข้มงวดมากจะมีการสอบทุกครั้งและมีการคัดออกเพราะฉะนั้นใน3ปีที่ผ่านมามีโอกาสที่เขาจะถูกคัดออกได้ถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจอ้าวทิกเกอร์พูดบ้างทิกเกอร์ไม่รู้จะพูดอะไรเลยต
อนที่ไปเดบิวต์เรากลับบ้านด้วยกันผมกับคุณแม่เรารู้สึกว่าเขาจะตอบมาอย่างไรผ่านไม่ผ่านตอนเขาโทรกลับมาเรากรี๊ดกันอยู่ในรถแล้วผมก็โทรหาคุณพ่อแนวผมได้ทราบหลังจากที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาระดับหนึ่งในวันที่เขาตัดสินใจไปเรายังไม่รู้เรื่องเรารู้วันที่เขาผ่านมาแล้วเราก็อึ้งและดีใจกับเขาด้วยและมันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเด็กคนนี้ดังง่ายหรือว่าดังชั่วข้ามคืนคำนี้มันใช้ไม่ได้กับทุกคนเพราะว่าทิกเกอร์ไม่ได้อยู่ดีๆแล้วดังแต่เขาผ่านการซ้อมผ่านอะไรมาอย่างหนักหน่วงเขามีอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะพิสูจน์ลูกแมวลูกนิโคลไม่เกี่ยวทิกเกอร์กดดันกับคำว่าลูกแมวลูกนิโคลไหมทิกเกอร์ไม่ครับผมรู้สึกเจ๋งมากชื่อพี่แมวชื่อพี่นิโคลเป็นตำนานของแกรมมี่และการที่ผมเป็นลูกของเขาผมรู้สึกว่าโชคดีที่มีครอบครัวที่มิวสิคัลมีประสบการณ์ในวงการเพลงแบบนี้ซึ่งผมได้เรียนรู้อะไรมากในวงการเพลงจากพ่อและแม่ของผมพ่อแม่เป็นศิลปินเราไม่มีความกดดันว่าเราต้องทำได้ทิกเกอร์ตอนเด็กๆแอบมีบ้างเพราะไม่รู้ว่าเขาเป็นตำนานขนาดนี้ตอนเด็กๆคิดว่าถ้าผมเป็นศิลปินจะทำได้ไม่ดีเท่าพ่อแม่ไหมแต่ตอนนี้ผมรู้ว่ามันเทียบกันไม่ได้เพราะเป็นคนละแนวเปรียบเทียบไม่ได้ผมรู้สึกแฮปปี้ที่มีการเปรียบเทียบเพราะถ้ามีคนบอกว่าโอ้นั้นลูกพี่แมวร้องเกือบเหมือนพี่แมวจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วผมโชคดีมากๆและแฮปปี้ที่ผมมีพ่อแม่วันนี้ลูกเป็นศิลปินแล้วเราให้กำลังใจยังไงบ้างเพราะคนจับตามองเยอะนิโคลกี้เชื่อว่าในเส้นทางที่เขาฝึกมา3ปีกว่าเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าพ่อแม่เป็นแรงบันดาลใจในตอนแรกเป็นความคุ้นเคยดูคอนเสิร์ตเรามาตั้งแต่เด็กโตมากับเสียงเพลงเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าทิกเกอร์คือตัวเขาเองแล้วมีพ่อแม่ที่ซัพพอร์ตแล้วก็รักเรื่องคำสอนหรือคำเตือนไม่มีค่ะถ้าทิกเกอร์ถามเราก็จะเล่าในยุคของกี้ว่าเจออะไรมาบ้างเป็นยังไงบ้างมันมีขึ้นมีลงแล้วให้เขาไปตีความหมายไปคิดเองแมวทิกเกอร์โตแล้วเขาสามารถที่จะคิดอะไรต่างๆด้วยตัวเองแล้ววันหนึ่งที่ทิกเกอร์ต้องการคำปรึกษาเราก็พร้อมอยากให้ลูกคิดว่าเราเป็นเพื่อนเขาจะปรึกษาเราได้ทุกเรื่องทั้งเรื่องผู้หญิงเรื่องอื่นๆมีการบอกกันไหมว่าการเป็นนักร้องที่ดีต้องทำยังไงแมวสิ่งที่ดีที่สุดอย่าดูพ่อเป็นตัวอย่างหัวเราะจะบอกว่าสิ่งที่ลูกทำอยู่นี้ดีอยู่แล้วรักษามาตรฐานนี้ทั้งมาตรฐานในการทำงานและมาตรฐานในเรื่องของจิตใจตอนนี้ทิกเกอร์เป็นเด็กที่น่ารักทุกคนให้ความเอ็นดูและเชื่อว่ามันไม่ดรอปอยู่แล้วเพราะว่าทีมงานทั้งบริษัทและทั้งพ่อแม่คอยดูแลและสนับสนุนตลอดเวลาทิกเกอร์เอาอะไรในตัวพ่อแม่เป็นตัวอย่างทิกเกอร์คุณแม่มีการเอนเตอร์เทนมีเอนเนอร์จี้ที่สดใสตลอดเวลาผมรู้ผมมีความสดใสผมอยากมีชีวิตที่เชิงบวกตลอดเวลาครับสำหรับคุณพ่อผมมีแรงบันดาลใจในเรื่องดนตรีของคุณพ่อกับเสียงกีตาร์เสียงเพลงการสื่อสารอารมณ์วิธีการควบคุมตัวเองให้ได้ผมจะพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับแมวเองทำเบื้องหลังให้ศิลปินหลายคนแต่กับลูกทำไมเราปล่อยให้เขาทำเองแมวปล่อยเลยครับตั้งแต่เด็กเลยเขาเป็นเด็กที่เก็บข้อมูลแอบเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองกว่าที่เขาจะพูดกับพ่อแต่ละทีเราก็คิดว่าลูกเราพูดได้หรือเปล่าหัวเราะจนเขา3ขวบถึงจะเริ่มพูดเป็นเรื่องเป็นราวพอเขาพูดเราถึงได้รู้เขาคิดทุกอย่างผ่านการคิดต่อตอนที่เขาเล่นกีตาร์เขาก็ไปเรียนของเขาเองเรารู้จักกี้ว่าวันนี้ลูกมีโชว์ที่โรงเรียนยังตกใจว่าเขาเล่นกีตาร์เรื่องเพลงเขาทำของเขาเองเขาเป็นเด็กที่ชอบที่สุดตังเองซิงเกิลที่สองเราอยากทำให้ลูกไหมแมวไม่กล้าอาสาเพราะเขามีลายมือของเขาเดี๋ยวเราจะไปใส่ความเป็นตัวเราในเพลงของเขาเกินไป
นอกเสียจากว่าเขาต้องการเองเขาจะพูดเองมาถึงจุดนี้แล้วเราอยากจะบอกอะไรกับพ่อแม่ทิกเกอร์ขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนผมตลอดทุกอย่างที่ผมทำเดี๋ยวผมจะพัฒนาตัวเองต่อไปผมอยากทำให้มันเต็มที่มากๆครับThank you.